ี้เรามาถึงบ้านคุณลุงเลยทุกคนดูต้นมงต้นไม้อู้ look at the tree look at the treeทุกคนดูต้นไม้ You like your shoe? ดูใบมงใบไม้ร่วงเต็มดูใบไม้ร่วงค่ะทุกคนดูต้นไม้เราจำได้ว่าต้นไม้ต้นนี้แต่ก่อนเรามาต้นไม้ต้นนี้ต้นเล็กๆ How long we when is the last time we came?But it looks so different, these trees. No, they lived there before. Yeah. Yeah. They were here before, and then we moved here. Yeah. But ก่อนเขาคุณป้ากับคุณลุงอยู่หลังนี้นะคะตอนนี้เขาย้ายมาตรงนี้ดูต้นไม้นะอุดมสมบูรณ์เลยค่ะทุกคนแถวนี้ดูต้นมงต้นไม้กันทุกคนเราจะมาอยู่ที่นี่สักประมาณ 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปแอร์พอร์ตกันค่ะโอ้ I forget my สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้ปูนาอยู่ที่ลองไอแลนด์ค่ะทุกคนค่ะอยู่บ้านคุณพี่ชายสามีนะคะปูนามารอขึ้นเครื่องที่นี่นะคะทุกคนดูต้นไม้ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ร่วงนะคะสีต้นไม้สวยมากค่ะทุกคนดูสิสวยมากนะคะเดี๋ยวปูนาจะพาทุกคนไปทัวร์เดินทัวร์สำรวจในหมู่บ้านนี้นะคะไปดูบรรยากาศเขาอยู่กันยังไงนะคะแตกต่างกับที่ฟลอริดาไหมเดี๋ยวปูนาจะพาทุกคนไปดูแต่ว่าก่อนทุกคนจะไปทัวร์กับปูนาฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับท่านที่มาใหม่ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะเผื่อปูนาจะได้มีกำลังใจนำชีวิตนะคะในต่างแดนในอเมริกานะคะมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะคะในชีวิตต่างแดนเป็นยังไงนะคะมาเราจะพาไปเดินกันนะคะเดี๋ยวติดตามปูนามาค่ะไปทัวร์กันมากับทุกคนดูต้นไม้สีสวยมากจะหาไม่ได้นะคะหาดูไม่ได้นะคะทุกคนที่ฟลอริดาจะไม่มีนะคะแบบต้นไม้แบบพริใบแบบนี้เดินไปตรงไหนก็จะมีแต่ต้นไม้พริใบเต็มไปหมดก็จะเดินชมบรรยากาศกับทุกคนค่ะดูบ้านที่นิวยอร์กกับบ้านที่ฟลอริดาว่าแตกต่างกันขนาดไหนเมื่อกี้กินอาหารจีนกับทุกคนค่ะปูนากินอาหารจีนแล้วทีนี้ก็มันอิ่มเดี๋ยวจะเดินออกกำลังกายซะหน่อยมาอยู่นิวยอร์กไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วล่ะต้นไม้นี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะแต่ไปตรงไหนก็จะมีแต่ต้นไม้ประเภทนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้คือข้างหลังบ้านกับทุกคนค่ะคุณลุงนะคะพี่ชายสามีอยู่ที่นี่มาอุ้ยน่าจะประมาณ 30-40 ปีแล้วนะตะกุนอยู่นานมากแกชอบแถวนี้แถวนี้ก็จะมีแต่ป่าค่ะทุกคนมีป่าร่มรื่นมากที่นิวยอร์กเขาจะไม่ค่อยมีพายุนะคะทุกคนนานๆจะมีพายุทีดูร่มรื่นไหมบรรยากาศร่มรื่นมากนี่คือทางเข้าหมู่บ้านค่ะที่ปูนาเข้ามากันนะคะจะเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็อยู่ที่นี่ทุกคนปลอดภัยนะคะจะเป็นคล้ายๆกับ private หมู่บ้านจัดสรรทุกคนจะเป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านจัดสรรนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นทาวน์เฮาส์จะไม่ค่อยมีบ้านเดี่ยวทุกคนส่วนมากจะมีแต่ทาวน์เฮาส์แล้วก็อีกดีอีกอย่างคือติดกับถนนใหญ่ค่ะทุกคน
ไปไหนมาไหนสะดวกสบายค่ะทุกคนค่ะติดกับถนนใหญ่ค่ะนี่เขาก็จะมีแฟร์ฟิลด์นะคะบิลดิ้ง1ถึงบิลดิ้ง135ก็ว่าไปนะคะอันนี้คือถนนใหญ่ก็จะมียามรักษาการอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะปุณาจะพาทุกคนเดินรอบๆที่นี่ก็จะมีต้นพาล์มต้นพาล์มเขาเรียกต้นพายต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนประปรายดูดีต้นไม้สวยไหมสวยมากเลยโอ้มีหนุ่มอุ้ยดูต้นไม้กันทุกคนสวยไหมสวยมากเลยอ่ะสวยทุกคนกลับมาถึงแล้วนะคะก็เดินหลายไมล์อยู่นะกลับมาถึงพอดีค่ะดูต้นไม้ร่วงทุกคนโอ้โหใบไม้นี่ร่วงสีสันสวยงามมากคุณลุงเขาเปิดประตูลงรถแล้วโอ้ she's here ป้ามานั่งสูบยานี่ค่ะมาฝากทุกๆคนนะคะบรรยากาศในหมู่บ้านตอนเย็นๆค่ะทุกคนค่ะฮัลโหลฮัลโหลแองเคิลอังเคิลวีมิสยูอังเคิลวีแฮฟชัยนีดฟู้ดแลฟโอเวอร์ฟรอมเดอะรีสตอรันต์เอเวอร์บอดี้เอนจอยอิงอิทตอนนี้นะคะเรากำลังรออูเบอร์อยู่ค่ะกำลังรออูเบอร์อยู่อันนี้คือคุณพี่ชายสามีค่ะทุกคนรออูเบอร์ดูทุกคนยามเย็นดูต้นไม้สวยมากเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปที่แอร์พอร์ตไอสลิปแอร์พอร์ตประมาณ10นาทีทุกคนค่ะจากที่นี่ไปไอสลิปไม่ไกลนี่ค่ะ everything but John stuff yeah thank God you mentioned that okay we miss you already okay we see try you. To go over there okay yeah we try yeah love right. you yeah. our brother love you yeah. love you love you miss you take care have a good night yeah. thank you for take care of us okay.
โอเคทุกคน Good evening How are you Good how are you All right.